ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เช่นเคยครับเป็นห้องเรียนวัตถุดิบของเรานะครับสัปดาห์นี้เรามาดูกุ้งแม่น้ำกันท่านผู้ชมครับกุ้งแม่น้ำแบบนี้เนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบหนึ่งเลี้ยงแล้วอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ทำตามธรรมชาติคือตกเอานะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นกุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามกรามแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเลี้ยงยากหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะพูดไปแล้วบ้านเราก็หายากมากที่จะมีกุ้งใหญ่ขนาดนี้นะครับเรามาดูกุ้งแม่น้ำกันว่าเราเลือกยังไงคืออย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วหนวดก็ต้องมีครบพังผืดตรงข้อหัวยังอยู่นะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงกุ้งเนี่ยดูที่นี่นะครับดูที่มันนะครับดูที่ผิวนะครับที่หัวเขาเนี่ยครบหมดตาครบใสนะครับแขนขาครบทุกอย่างกล้ามมีครบหมดนะครับหางเต็มเห็นไหมครับไม่ขาดอย่างนี้ครับช่วงนี้มีครบนะครับเรียกว่าใช้ได้แล้วตอนนี้ทีนี้มาดูเหมือนกันครับให้จับดูตัวกุ้งจับดูตัวกุ้งว่ากุ้งตัวนี้เนื้อแข็งแรงไหมอย่าไปสัมผัสที่เปลือกนะครับเพราะเดี๋ยวเจอเปลือกแข็งกดไปแล้วหาว่ากุ้งแข็งแล้วมันเนื้อกลับไปถึงทำไมไม่ดีดังนั้นกุ้งเปลือกบางเวลาเรากดเนี่ยให้สัมผัสไปดูถึงเนื้อนะครับว่าให้เนื้อเขาเฟิร์มแข็งนะครับทีนี้ดูกุ้งกล้ามกรามใหญ่เราดูเลยว่าเวลาเราหงายอย่างนี้มาดูเนี่ยครบหมดทุกส่วนนะครับก็คือขามี3ข้างเท่ากันหมดแล้วก็ขาที่เขาไปพัดว่ายน้ำเนี่ยเต็มหางเต็มนะครับแล้วก็ดูที่ช่องระหว่างกล้ามเนี่ยครับกล้ามใหญ่เนี่ยนะครับดูช่องตรงนี้นะครับคอตรงเนี้ยเขียวหรือเปล่าเกลียนการเขียวเกิดมาจากการเก็บนานแล้วก็มันกุ้งตรงเนี้ยเปลี่ยนสีคือเลือดกุ้งเนี่ยไหลออกมาอยู่ที่นี่และทําให้ตรงเนี้ยเป็นสีดำๆนะครับจัดใสแบบนี้ใช้ได้ครับเป็นกุ้งใหม่อยู่มาดูส่วนเขาว่าทุกอย่างครบไหมหนวดทุกเส้นครบไหมพังผืดตรงนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็มาดูว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยใสมองเห็นข้างในไหมถ้าใสมองเห็นข้างในยิ่งสดมากๆเลยนะครับแล้วก็กล้ามเต็มอย่างนี้ทุกอันหรือเปล่านะครับขอให้ตรงนี้สดเฟิร์มตรงนี้ก็คือไอ้ที่เขามีเหมือนโคนๆตรงนี้นะครับเขายังมีโคนเต็มสวยอย่างนี้ใช้ได้ทีนี้เรามาดูกันว่าเอากุ้งเล็กก่อนกุ้งเล็กที่ผมพูดคือกุ้งแม่น้ำถ้าเราอยากจะทำต้มยำกุ้งสักถ้วยหนึ่งกุ้งแม่น้ำเราแกะคล้ายๆกันครับเอาผิวเปลือกด้านหัวนี่ออกนะครับจากนั้นเสร็จแล้วหมุนใต้ตาสองข้างเนี่ยเราหมุนออกเลยแล้วจับหงายแล้วเราก็เขย่าแบบนี้นะครับก็จะได้ที่เห็นที่ห้อยมานะครับแล้วก็ออกอย่าลืมว่าเราจะต้องเอาด้านที่มีคนติดออกด้วยพวกนี้เอาไปล้างน้ำแล้วทำเป็นสต๊อกต้มยำกุ้งเราก็ไม่ต้องใส่ผงวิเศษอะไรแล้วใส่อันนี้ต้มยำกุ้งก็จะหวานเจี๊ยบเลยครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาทำ3 2เหมือนเดิม3ในที่นี้ก็เปลือกแรก3นะครับนับ1 2 3แกะแล้วก็เอาหางออกทีนี้ก็จะผ่าหลังเอาขี้ที่หลังออกแค่นี้ก็พอสำหรับทำต้มยำกุ้งแล้วครับกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะครับเราต้องล้างสะอาดก่อนแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอย่าล้างอีกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียมันที่หัวเวลาเราทำซุปทำอะไรแล้วมันเขาจะหายไปกุ้งกำกามเวลาเราใช้เนี่ยถ้าทำเป็นซุปเนี่ยไม่น่าที่จะเอากุ้งกำกามแบบนี้มาทำต้มยำกุ้งนะครับเพราะว่าเสียของหมดต้มอันนี้จะต้องย่างแล้วมีมันติดนะครับถึงจะเรียกว่าได้อรรถรสของการกินกุ้งกำกามใหญ่อย่างนี้จริงๆกล้ามถ้าสมมุติเราย่างออกไปทั้งกล้ามแบบนี้เนี่ยอาจจะกินลำบากเราเอาเป็นตัดเลยดีกว่าตัดเลยขานี่ตัดออกได้เลยแล้วก็หนวดเราตัดเอาพอให้เขาแบบพอลงจานแล้วสวยขาด้านล่างตัดด้วยทีนี้พอเราได้กุ้งแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะย่างใช้ปลายมีดเนี่ยนะครับกดไปข้อที่2ระหว่างข้อที่2นะกดให้ตรงไปแล้วก็มันก็จะขาดครึ่งแล้วงอกุ้งนะครับใช้มือเนี่ยกดนะครับถ้าระวังตรงนี้หน่อยว่าเขาจะมีหนามมือเราต้องระวังมือจะทิ่มนะครับพอมาถึงตรงหัวเนี่ยเราสุดท้ายตรงนี้เราพยายามแบ่งตรงนี้ให้ตรงกลางนะครับกดหัวลงไปเลยให้ท้ายมันยกนะครับให้ช่วงหางนี่ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับกดหัวลงไปแล้วก็ขยับมีดใช้ปลายมีดกดที่เขียงให้แน่นนะครับแล้วก็กดมีดลงไปเลยก็จะได้กุ้งเห็นไหมครับที่ขาด2ข้างก็เอาเส้นดำนี้ออกคือขี้นะครับออกแล้วก็เอาถุงอาหารที่อยู่ด้านหัวออกล้างน้ำเวลาล้างเนี่ยอย่าเอาน้ำโดนที่หัวกุ้งตรงมันๆ นะครับให้โดนตรงที่บริเวณถุงของอาหารอยู่แล้วก็ล้างเนื้อตรงนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบอกถึงเรื่องเวลาการเราซื้อกุ้งมาจากตลาดเขาจะเอาน้ำแข็งนะครับใส่ให้เรามาอันนั้นก็คือการที่เรา
เก็บความสดของเขานะครับกุ้งจะสดได้ดีเมื่ออยู่กับน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งท่วมๆนะครับอยู่ที่บ้านเราเก็บก็เก็บแบบนั้นได้เลยนะครับมาจากตลาดใส่กล่องกระติกมือถือแบบนั้นนะครับหรือกล่องโฟมก็ได้แล้วใส่น้ำใส่น้ำแข็งเก็บเอาไว้ถึงเวลาเราค่อยออกมาแล้วใช้กุ้งอย่าเก็บค้างคืนนะครับไม่เกิน2วันเป็นเรียกว่าพอละ2วันเนี่ยเราซื้อวันนี้ทานพรุ่งนี้ก็ได้อย่างนั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับมีทั้งเรื่องเก็บมีทั้งวิธีการทำแล้วก็การปรุงอาหารก็บอกแล้วครับว่ามันไปทำซุปได้ทำย่างได้ทำนึ่งได้เลือกตามใจชอบเลยท่านผู้ชมครับแต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญที่ปรุงอาหารกันในครัวกับผมครับแต่ช่วงนี้เราพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนครับเดี๋ยวพบกันครับช่วงมังกรคู่แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัทไทวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยสวัสดีครับผมและนี่คือช่วงมังกรคู่แจกโชคกับผมเอ็ดดี้แฮงครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับผมตลาดใหญ่ลำลูกกาที่นี่ครับคือตลาดใหญ่ลำลูกกาแถวๆคลอง7นะฮะทีนี้ฮะมาหาผู้ชมดี2ท่านวันนี้จะเป็นใครมาดูเลยครับผมแล้วเปิดเลยครับใครมีคำว่ามังกรคู่และนี่ครับคือ2ท่านผู้โชคดีในวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้ครับจะแข่งขันเกมอะไรต้องไปเลือกแผ่นป้ายนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับผมอยู่กับพี่นะครับพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งครับผมรุดครับพี่รุดนะครับนี่ครับพี่รุดกับพี่หนึ่งต้องเลือกแผ่นป้ายว่าจะแข่งขันเกมอะไรกับเราครับมีให้เลือกนะครับคือวุ้นเส้นตรามังกรคู่กับก๋วยเตี๋ยวเส้นไข่ตรามังกรคู่และวันนี้ครับเกมที่จะแข่งก็คือเกมช่างวัดดวงกติกาการแข่งขันเกมช่างวัดดวงให้ผู้แข่งขันทั้งสองท่านเขียนทายน้ำหนักของวุ้นเส้นมังกรคู่ผู้แข่งขันท่านใดทายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปพี่รุดโอเคนะครับเข้าใจนะฮะพี่หนึ่งเหรอครับเข้าใจนะครับเป็นการง่ายๆเลยเพียงแค่ว่านะฮะทายน้ำหนักครับว่านี่นะฮะน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะลองยกไหมครับลองยกประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะนี่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคิดแล้วเขียนเลยครับผมของพี่1ครับ 8.8 ขีดนะครับพี่รุดครับ 7.5 ขีดนะครับเรามาลุ้นพร้อมกันว่านี่เท่าไหร่นะฮะนี่ฮะ 8.5 ขีดครับคนที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือพี่1ครับสวัสดีครับพี่ครับถึงเวลาครับไปมอบของขวัญของรางวัลให้กับทั้ง2ท่านกันดีกว่าครับไปเลยพี่รุดรับไปเลยของขวัญมูลค่า 1,000 บาทจากมังกรคู่พร้อมกับกิฟต์เซตจากมังกรคู่นะครับผมพี่1ครับรับไปเลยของขวัญมูลค่า 3,000 บาทจากมังกรคู่พร้อมกับกิฟต์เซตชุดใหญ่จากมังกรคู่นะครับผมเวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับสถานที่ครับวันนี้ครับตลาดใหญ่ลำลูกกาเย้ขอบคุณครับ